สำหรับฉากแรกจากของเรื่องไผ่
ทำการแสดงอยู่ที่วัดพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสำหรับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับนี่ครับสำหรับคืนนี้ เจริญสุขนะลูกนะวงสุวรรณพร้อมทั้งท่านแม่ทัพคุณทหารของข้าเนี่ยวันนี้เจ้าเป็นอะไรไปเลยลูกนะวงสุวรรณดูทำหน้าตาไม่ค่อยสบายมีอะไรอยากจะถามพ่อหรือเปล่าเสร็จพ่อไหมจะให้เจ้าฉันจะสบายใจได้ยังไงก็ประมาณหน้าเวทีเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับ5 6 นัดท่านนี้ครับ สวัสดีครับพร้อมด้วยน้องบอลครับขอบคุณน้องหน่อยด้วยครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณเดี๋ยวให้โฆษกเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องชาวเพชรบุรีครับขอบคุณมากครับโฆษกได้แล้วได้มากกว่าที่เค้ก เจ้าฉันให้เสด็จพ่อตรงสารไปถึงสถานีไตบุรีนครเพื่อขอพระนิดาเล่นนภาเสด็จพ่อเนี่ยก็ไม่ยอมทำให้เก่าฉันสักทีแล้วพะยะค่ะเจ้ารู้ได้ยังไงเหรอครับวงสุวรรณเพราะว่าใจเธอให้ทำไมพะยะค่ะเจ้าไม่รู้อะไรเลยนะพี่น้องตอนนี้พ่อได้เขียนสารไปถึงชัยพรในไตบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสด็จพ่อแค่รอเวลาก็ตอบสารกลับมาเท่านั้นแหละลูกพูดจริงหรือเปล่าเนี่ย รองฟังข่าวดีครับพี่ทางสบายสวัสดีครับเก้าอมมชันเป็นราชทูตขององค์กษัตริย์ชัยพลแห่งเมืองไตบุรีราชทูตได้นำสุพรรณราชสารตามาดูถวายต่อองค์กษัตริย์เต้าพบแล้วพะยะค่ะโอ้โหเสด็จพ่อพูดเป็นการถ่ายทำเสด็จพ่อราชทูตเนี่ยเขาดีนะแต่ราชทูตบอกก่อนเลยจะไปต่างเมืองต้องใส่แมสด้วยนะได้เลย ขอบใจเจ้ามากเลยท่านทูตต้องเป็นข่าวดีอย่างแน่นอนท่านผู้ชมคุณลาขับก่อนท่านผู้ชมค่ะในทางปลอดภัยราชทูตเอาละถ้าหากสารนี้ถูกใจเจ้าแล้วก็คอยนายกกองขั้นมาส่งเจ้าไปถึงไตบุรีเลยทีเดียวอ่านเลยพี่ข้าเสด็จพ่อ
ในชัยพรบังอาจยิ่งนักมาบ้านเฮ้ยพ่อมันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยไอ้กระตัดชัยพรเองไปบุรีมันกล้าต่อสารดูถูกดูหมิ่นพวกเราชาวเขมรไปยิ่งนะมันหาวพื้นแผ่นดินเขมรของเราไอ้แผ่นดินบ้านป่าเมืองเกิดไม่เพียงหัวเมืองเล็กไม่เหมาะสมที่น้องตาของมันจะแต่งงานกับลูกชายของพ่อเฮ้ยพ่อไอ้ชัยพรมันกล้าหยามเราขนาดนี้เรื่องนี้กำมันฉันไม่ยอมเด็ดขาดเลยครับถ้าเป็นเช่นนี้ก้าวของท่านเองจะขอจัดเตรียมกองทัพให้ความพระบาทเองพระบริจาคอย่าห่วงไปนะวงส่วนเรื่องอะไรที่ลูกของพ่อไม่ยอมมีหรือที่ผู้เป็นพ่อคนนี้จะทนนิ่งเฉยอยู่ได้ท่านแม่ทัพเสียเถอะสั่งให้ทหารทุกหน่วยท้องของเราจัดเตรียมอาหารไว้พร้อมสับวันนี้ข้าจะเดินทางไปตัดห้วยชัยพรพร้อมจะนำตัวได้ลำพังมาแต่งงานกับลูกชายของเราให้ตรงได้เรือไม่กล้าพระบริจาคดูมันดูถูกเราแท้จะยกทัพเมืองเขมรไปไหนมาแลเห็นหน้าจะทำให้มันรู้จักว่าเราหูนายักหน้ามันกูจะไม่ดักสัญญาณหรือกูจะผ่านไปได้เราก็สิ้นนักสู้ก็จะขอผู้สบายหากใครคิดกล้าข้างกันเราจะลงกันไล่ล่ามาพูดดีๆไม่ฟังมันดันผู้ลังที่ลึกทหารจะแห่ชาวขมแจงกูจะเอาศึกไปหาพ่อคงหลับตาไม่ลงทำไมเขียพงดักตายกกองทัพเลยเสด็จพระบริจาคเจ้าสร้างความโกรธแค้นให้กับพวกชาวขมแจงและผู้ทรงอารมณ์แต่ก็จะเป็นไปอย่างไรนับจบการแรงไปเรื่อยกับพี่น้องและสำหรับชาติต่อไปยกมาพี่น้องพบกับเปรตสามปอและเปรตปอใหญ่นะ